วันนี้ครับสำหรับคนที่ขุดน้ำบาดาลแล้วยังไม่รู้จะใช้ปั๊มแบบไหนดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปั๊มน้ำครับ Boost 7คู่ตัวนี้ครับสำหรับสินค้างานช่างถูกๆดีๆแบบนี้ครับสามารถสั่งได้เลยครับที่ Wholesale Group สินค้างานช่างถูกและดีครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับลิงก์แล้วก็เบอร์ติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงในกล่องครับนอกจากตัวปั๊มเจ็ตตัวนี้ครับซึ่งเป็นระบบปั๊มเจ็ตออโต้นะตัวนี้เนี่ยผมจะส่งขึ้นไปให้น้องชายผมบนผาสิงนะครับเพราะบนนั้นเนี่ยขุดบ่อบาดาลเนี่ยลึกมากๆครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องใช้ปั๊มแบบนี้นะครับส่วนของผมเนี่ยบ่อบาดาลไม่ลึกมากก็เลยคราวที่แล้วรีวิวไปแล้วนะเป็นปั๊มออโต้ของคันโต้นะครับนี่เขามีเทปพันสายไฟแถมมาให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูงานติดตั้งบนผาสิงกันเลยครับและสำหรับรายละเอียดของปั๊มน้ำตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีสวิตช์เพรสเชอร์ตัวนี้เองเนี่ยจะกินกำลังไฟฟ้าประมาณ750วัตต์นะครับแล้วก็ถ้าเทียบได้ก็คือประมาณ1แรงนั่นเองสามารถสูบน้ำได้ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวความเร็วรอบของเจ้าปั๊มเจ็ตคู่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 2,900 รอบต่อนาทีและสิ่งที่แถมมาด้วยกล่องนะครับก็จะเป็นตัวท่อสูบน้ำนะครับแล้วก็ส่วนอีกท่อนึงเนี่ยจะเป็นท่อลมท่ออากาศตัวแกงวาวนะครับก็เอาไว้ต่อที่ปลายท่อส่วนอันนี้เป็นตัวแยกน้ำเวลาเราสูบขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำอันนี้ก็เป็นเทปพันท่อนะครับก็แถมมาให้ด้วย DP 370เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในระยะทำการของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ50เมตรถ้าน้ำลึกแล้วต้องส่งไกลเนี่ยระยะน้ำที่เราจะได้เนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับถ้าปั๊มไม่ลึกแล้วส่งสั้นน้ำที่ปั๊มขึ้นมาได้ถูกสูบขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเร็วแล้วก็แรงมากขึ้นและสำหรับบ่อน้ำบาดาล นะครับที่ผมขุดไว้ด้านหลังเนี่ย อยู่ที่ความลึกในการขุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60เมตรด้วยกันนะครับ60เมตรก็ลึกพอสมควรเลยนะแต่ว่าระยะในการระดับน้ำที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ถึง60เมตรหรอกครับมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20เมตรแม้ว่าเราจะขุดไปลึกก็ตามนะครับพอเราเจอตาน้ำปุ๊บน้ำมันก็จะค่อยๆดันขึ้นมานะครับตามท่ออันนี้เพราะฉะนั้นผมว่าปั๊ม7คู่ตัวนี้เนี่ยถ้าสูบในระดับน้ำที่ประมาณสัก15หรือ20เมตรหรือ30เมตรเนี่ยอันนี้คือสบายเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราต้องลองดูว่าประกอบร่างเรียบร้อยต่อท่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าประสิทธิภาพของเจ้าปั๊ม7คู่ DP 370ตัวนี้จะให้น้ำในปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนี้เราต้องกรอกน้ำลงไปให้เต็มท่ออันนี้เราเสียบปลั๊กนะครับเครื่องทำงานแล้วมีเครื่องทำงานแล้วนะเรามาดูว่าน้ำจะขึ้นมาไหมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งปั๊มน้ำ7คู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปั๊มตัวนี้นะครับต้องบอกว่าดีมากๆเลยเพราะว่ามี pressure switch นะครับมันมีการควบคุมแรงดันเมื่อไรก็ตามที่แรงดันน้ำนะครับแล้วก็อากาศในเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยมันพอดีนะครับมันจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวท่อนึงเนี่ยจะเป็นท่ออากาศนะครับอีกท่อนึงจะเป็นท่อน้ำแล้วก็ลงวิ่งคู่กันลงไปเลยข้างล่างปั๊มน้ำแบบนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องกรอกน้ำลงไปปั๊มมันถึงจะดูดน้ำขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไม่กรอกน้ำลงไปนะครับเราจะปั๊มน้ำไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มอะไรก็ตามตอนนี้ผมเสียบปลั๊กทิ้งไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดใช้งานแต่ผมเปิดไม่สุดนะผมเปิดไม่สุดเพราะว่าเราต้องรักษาแรงดันของน้ำเอาไว้นะเห็นไหมเห็นไหมครับน้ำก็ค่อนข้างโอเคเลยนะมันจริงๆมันจะแรงได้กว่านี้หน่อยนึง
พอหลังจากที่ผมปิดการใช้น้ำเครื่องก็จะตัดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับปั๊มน้ำตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะตัดการทำงานเห็นไหมมันจะเป็นปั๊มอัตโนมัตินั่นเองนะครับเยี่ยมไปเลยเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ